ีเกนวันเสาร์ช่วงบุ๊กคลับสนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนLegend นะคะตำนานล่าอัจฉริยะเป็นหนังสือแนววรรณกรรมเยาวชนแฟนตาซีค่ะซึ่งความพิเศษของเขาเนี่ยอยู่ที่เขาไม่ใช่เป็นแฟนตาซีแบบทั่วไปเขาเป็นแฟนตาซีที่เขาเรียกว่ายุคเป็นแนวดิสโทเปียก็คือเป็นในโลกอนาคตที่เหมือนกับหลังจากเกิดหายนะครั้งใหญ่พวกแบบเหมือนมีน้ำท่วมโลกเกิดขึ้นนะคะแล้วก็คือเขาเนี่ยจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นว่าหลังจากที่มีน้ำท่วมครั้งใหญ่แล้วเนี่ยประเทศต่างๆเนี่ยอย่างสหรัฐอเมริกาเขาปรับตัวยังไงบ้างมันเกิดอะไรขึ้นจะค่อนข้างว่าจะมีการผจญภัยอะไรเกิดขึ้นเยอะเพราะว่าหลังจากน้ำท่วมเนี่ยคนก็จะลำบากยากลำบากแต่ละคนก็จะหาทางเอาตัวรอดแบบในแบบต่างๆกันไปผู้เขียนของเล่มนี้ชื่อคุณมารีลูค่ะซึ่งสำหรับใครที่เคยทำงานอยู่ในแวดวงกราฟิกอาจจะเคยได้ยินชื่อของเธอมาบ้างเพราะว่าเขาเคยทำงานในผลิตวิดีโอเกมให้กับ Walt Disney แล้วก็เป็นผลิตเกมให้กับ Facebook iPhone เขาเป็นคนที่ชอบในด้านการเขียนนวนิยายมาตั้งแต่เด็กแล้วซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากหลายๆอย่างเช่นจากนวนิยายที่เป็นอมตะของโลกเรื่องเลยอย่างเลนิสลาฟเหยื่ออาธรรมซึ่งเราก็เคยมีในบ้านเราก็เพิ่งภาพยนตร์เพิ่งเข้าฉายไปไม่นานนะคะซึ่งเขาได้ไอเดียหลายอย่างมาจากเรื่องนี้สาเหตุที่ทางสำนักพิมพ์ได้เลือกเล่มเรื่องเลเจนด์ตำนานราชอัจฉริยะเนี่ยมาแปลเป็นภาษาไทยเพราะว่านอกจากว่ามันจะเป็นนวนิยายที่เป็น1ใน3สุดยอดนวนิยายรางวัล SCIBA Award นะคะซึ่งเขาเป็นรางวัลที่ได้รับโหวตจากทั้งห้องสมุดแล้วก็ร้านหนังสือทั่วสหรัฐอเมริกาว่าเป็นนวนิยายที่น่าสนใจแล้วก็มีคุณค่าเรายังเห็นว่ามันมีเรื่องราวที่นอกจากว่าจะสนุกแล้วเนี่ยเขายังแฝงข้อคิดอะไรเยอะมากคือไม่ได้อ่านคือหลักการเลือกนวนิยายของนามีบุ๊กเนี่ยค่ะเราไม่ได้เลือกเรื่องที่อ่านสนุกเพียงอย่างเดียวเราอยากจะให้เยาวชนที่เป็นผู้อ่านของเราได้มีเรื่องราวมีข้อคิดต่างๆที่ได้ไปจากเรื่องนี้ด้วยนะคะคือเรื่องนี้จะเป็นไตรภาคก็คือความหมายของมันจะเป็น3เล่มจบซึ่งเล่มนี้เป็นเล่มแรกนะคะแล้วก็เล่ม2จะตามมาในอีกไม่นานเรื่องราวของมันจะกล่าวถึงตัวเอก2ตัวค่ะซึ่งเป็นผู้หญิงกับผู้ชายชื่อเดย์กับจูนซึ่งเขา2คนเนี่ยเป็นคนที่เก่งเหมือนกันแต่ฝ่ายจูนเนี่ยเขาเป็นเกิดในชนชั้นสูงซึ่งเขาจะได้รับการศึกษาที่ดีอยู่ในโรงเรียนทุกคนจะยกย่องสรรเสริญว่าเป็นคนที่ฉลาดมากเขาสอบได้คะแนนเต็มแบบ 1,500 คะแนนเต็มที่ไม่เคยมีใครทำได้มาก่อนในประวัติศาสตร์แต่ในขณะที่เดย์เนี่ยเขาไม่เคยรู้ว่าจริงแล้วเขาอ่ะก็สอบได้คะแนนเต็มเหมือนกันเพียงแต่ว่าแนวคิดบางอย่างของเขามันค้านกับทางรัฐบาลซึ่งเขาเป็นคนกำหนดตัดสินเรื่องเหล่านี้เดย์ก็เลยกลายเป็นว่าเขาต้องไปเป็นอาชญากรเขาจะพยายามหาทางเพื่อช่วยครอบครัวของเขาซึ่งติดโรคระบาดจนกระทั่งสองคนนี้ค่ะมีเรื่องให้เขามาเจอกันก็คือพี่ชายของจูนซึ่งเป็นฐานประชาชนชั้นสูงเนี่ยถูกฆ่าตายแล้วก็เดย์ตกเป็นผู้ต้องหาเขาก็กล่าวหาว่าเดย์เป็นคนทำทั้งสองคนก็เลยต้องมาเจอกันแต่ก็กลายเป็นว่าพอเขาพบกันแล้วเนี่ยเขาได้ไปรู้ความจริงบางอย่างที่รัฐบาลปกปิดไว้ซึ่งมันก็จะนำไปสู่เรื่องที่น่าตกใจมากๆสิ่งหนึ่งที่เรื่องนี้จะกล่าวและเห็นได้ชัดเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของชนชั้นที่แตกต่างซึ่งบางทีมันเป็นเรื่องของการให้โอกาสอย่างที่บอกว่า2คนนี้เก่งเหมือนกันแต่ว่าบางทีเนี่ยคนหนึ่งที่ไม่ได้รับโอกาสอาจจะทำให้เขากลายไปเป็นคนที่สังคมมองว่าเขาเป็นคนแย่เป็นคนไม่ดีทั้งจริงแล้วเขามีความสามารถนั้นอยู่เราในฐานะที่ถ้าเกิดเราเนี่ยเป็นคนที่มีพอที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้แล้วก็มีน่าจะมอบโอกาสให้กับคนที่ยังขาดแล้วก็เรื่องราวบางอย่างที่เคยได้ยินได้ฟังได้สอนกันมาเนี่ยบางเรื่องมันอาจจะไม่ได้ถูกต้องแบบนั้นก็ได้คือเราอาจจะได้รับการสอนมาแบบนี้แต่เราก็ลองดูว่าเรื่องเหล่านั้นมันถูกต้องแล้วมันควรที่จะปฏิบัติกันต่อไปหรือเปล่าสิ่งที่ทำให้เรื่องนี้โดดเด่นมากก็คือการคิดแก้ไขปัญหาต่างๆของตัวละครแล้วก็การที่เขาดึงสถานการณ์จากปัจจุบันขึ้นไปอย่างในเรื่องนี้เขาจะกล่าวถึงสาธารณรัฐอเมริกาเราจะชินกับสหรัฐอเมริกาใช่ไหมคะที่อยู่ปัจจุบันนี้แต่เขาบอกว่าในโลกอนาคตเนี่ยน้ำมันจะท่วมไปครึ่งหนึ่งและเขาจะแยกเป็นสาธารณรัฐอเมริกากับฝั่งอนานิคมซึ่งเราก็จะแบบสถานที่ต่างๆที่เขากล่าวถึงในเรื่องพวกสะพานโกลเด้นเกตหรือว่าเขตเมืองต่างๆจะเป็นที่ที่เรารู้จักแล้วเราก็จะรู้สึกแบบมันบางทีเราก็จะแอบคิดว่าอาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะในอนาคตหรือว่าแบบ
เฮ้ยมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าที่เขาเขียนขึ้นหลักๆของการทำหนังสือแปลเนี่ยค่ะสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือเราต้องดูว่านักแปลท่านไหนเหมาะสมกับแนวเรื่องนี้บ้างซึ่งอย่างคุณพลอยโจนส์นะคะที่เป็นคนแปลเรื่องตำนานล่าอัจฉริยะเล่มนี้เคยแปลงานกับนามิบุ๊คมาหลายชุดแล้วแล้วก็คุณพลอยจะเป็นคนที่แปลนวนิยายเยาวชนได้ดีมากอย่างไม่ว่าจะเป็นแนวแฟนตาซีอย่างเซปติมัสฮีฟซึ่งใครอาจจะเคยอ่านกันนะคะแล้วก็อย่างชุดพายุแห่งชะตากรรมที่เป็นชุดผู้พิทักษ์ประวัติศาสตร์คุณพลอยจะแปลเรื่องแนวนี้ได้ดีมากเพราะว่าสำนวนภาษาของคุณพลอยนอกจากว่าการแปลถูกต้องแล้วเนี่ยคุณพลอยยังมีสำนวนที่สนุกสนานแล้วก็กระชับถ้าเกิดว่าเราเลือกนักแปลที่เขาอาจจะถนัดนวนิยายสำหรับผู้ใหญ่ซึ่งเขาใช้ภาษาที่ยากขึ้นหน่อยหรือว่ามันอาจจะซับซ้อนอาจจะไม่เหมาะกับนวนิยายแนวนี้นะคะแต่ว่านี่คือหลักการเราคือเราจะเลือกนักแปลที่เหมาะกับหนังสือด้วยแล้วก็จะมีการตรวจสอบความถูกต้องกับต้นฉบับตลอดพยายามจะเก็บเอากลิ่นอายกับมุกตลกหลายๆอย่างจากต้นฉบับมาให้ได้ทั้งหมดค่ะถ้าถามว่าคาดหวังมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดหลายๆคนนะคะในที่นี้อาจจะแบบมีบางคนที่เคยเห็นเคยผ่านตาเคยอ่านมาแล้วบ้างแล้วก็ในแฟนเพจของนามีบุ๊คใน Facebook ก็จะมีคนมาถามว่าเมื่อไหร่เล่ม2จะออกแบบว่าเฮ้ยกี่เล่มจบมัน3เล่มจบใช่ไหมคือด้วยความที่ลักษณะการเขียนของนักเขียนด้วยที่เขาเคยทำงานด้านกราฟิกทำงานแบบเกี่ยวกับด้านแบบภาพยนตร์บางส่วนมาก่อนนะคะทำให้เขาดำเนินได้น่าสนใจมากแล้วก็แฟนๆที่ติดตามเนี่ยจะมีเว็บไซต์ของเขานะคะ www.marilu.org ซึ่งเราจะสามารถเข้าไปดูพวกจะมีผลงานที่เขาวาดภาพตัวละครในเรื่องของเขาแล้วก็การทำคลิปทำเกมต่างๆแล้วก็แฟนเพจFacebook ของต้นฉบับของภาษาอังกฤษของเล่มนี้นะคะเขาจะมีการทำเกมให้เล่นด้วยซึ่งคงจะคอยติดตามคอยอะไรกันมากแล้วก็บางคนอาจจะเคยเล่นเกมก่อนแล้วก็มาอ่านหนังสือแล้วก็ทำให้แบบคนคอยติดตามกันมากเหมือนกันค่ะหนังสือชุด Legend ตำนานล่าอัจฉริยะนะคะเป็นหนังสือนวนิยายแนวแฟนตาซีซึ่งเชื่อได้ว่าถ้าเกิดใครได้ลองอ่านแล้วเนี่ยจะวางไม่ลงแน่นอนคือไม่ใช่แค่ว่าสนุกสนานแล้วก็เป็นเรื่องแบบแนวแปลกใหม่น่าสนใจแต่ว่าข้อคิดต่างๆที่แฝงอยู่ในเรื่องแล้วก็ตัวละครต่างๆที่สมจริงจะทำให้คุณวางไม่ลงแน่นอนค่ะบุ๊คคลับวันนี้มีหนังสือนวนิยายแปลเรื่อง Legend ตำนานล่าอัจฉริยะมามอบให้กับคุณผู้ชมจำนวน3เล่มเพียงพิมพ์ชื่อหนังสือตำนานล่าอัจฉริยะส่งมาที่ saturdaytalk@hotmail.com หรือ SMS 422-1980รับไปเลยค่ะท่านละ1เล่ม